พระศาสดาสถานที่ควรไปดูแลว่าพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เคยประสูติณที่ตรงนี้เคยตรัสรู้ณที่ตรงนี้เคยทำธรรมจักรให้เป็นไปณที่ตรงนี้แล้วก็เคยเสด็จสดับดับขันธปรินิพพานเคยทรงใช้สอยบริโภคสถานที่เหล่านี้ให้เกิดความสะดุ้งสะเทือนในญาณเขาเรียกสังเวคญาณนะญาณปัญญาที่ไปพิจารณาแล้วสะดุ้งสะเทือนสะดุ้งสะเทือนต่อความเป็นไปของสังขารทั้งหลายด้วยแม้พระศาสดาผู้มีพระวรกายประดุจดังเพชรมีมหาปุริสรขนาด32และอนุพยัญชนะ80ยังปรินิพพานได้เห็นไหมแล้วขันของเราซึ่งมาจากบุญที่ไม่แข็งแรงเลยเนี่ยมาจากทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่อ่อนแอมากๆเปราะบางมากฉะนั้นเราควรเร่งขวนขวายและอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใครควรพิจารณาเอามีใครจะถามเลยเข้าใจนะถูกมีไหมอ่าเดี๋ยวอ๋ออย่าบอกคืออย่างนี้กรณีที่บอกว่าพิจารณาเหตุและผลเนี่ยนะอาจจะหยิบอะไรยกน่าจะหยิบอะไรในกรณีที่จะให้พิจารณาเอาเหตุผลของอะไรเอาศีลเอาตัวปัญญาไหมเนี่ยถ้าพิจารณาในกรณีว่าสภาพของปัญญาเนี่ยถ้ามาพิจารณาว่าถ้าเราพิจารณาถึงสภาพของปัญญาเนี่ยมีหลายนัยยะนะเรียกว่าอโมหะก็ได้ปัญญินทรีย์ก็ได้ก็คือปัญญานี่แหละมาจากคำว่าอโมหะอโมโหนี่นะยถาสภาวะปฏิรคโนเป็นต้นก็บอกว่าสภาวะธรรมสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงนั่นนัยยะหนึ่งนะส่วนอีกนัยยะหนึ่งก็คือสภาวะธรรมที่รู้แจ้งสภาวะธรรมคือสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะแต่ถ้าสภาพปัญญาเกิดขึ้นมันจะรู้ยังไงคำว่ารู้แจ้งสภาวะธรรมเนี่ยนะรู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงหรือว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ของปรมัตถธรรมประดุจนักแม่นธนูยิงตรงเป้าเนี่ยหรือมองในลักษณะว่าสภาวธรรมที่รู้แจ้งปรมัตถ์หรือสภาวธรรมคือสภาวลักษณะและสามัญลักษณะนี้คือสภาวธรรมใช่ไหมถ้าเราจะมาพิจารณาตัวปัญญาเนี่ยตัวปัญญาทั้งหลายเนี่ยลักษณะของปัญญาก็คือถ้าปัญญาเกิดขึ้นถามว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เพราะลักต้องรู้จากลักษณะของปัญญาว่ามีอย่างนี้ปัญญานั้นเป็นไปกับกุศลแต่เวลาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีลักษณะว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงคำว่ารู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงคือไปรู้อะไรรู้สภาวะลักษณะเช่นรู้ว่าถ้าพูดถึงทานก็รู้ลักษณะของทานทานมีสภาวะมีลักษณะคือการให้เป็นลักษณะใช่ไหมมีการสละมีการให้ทีนี้พอพูดถึงทานลักษณะของทานเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเอ้าทานนี่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมที่เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วทานนี่เป็นนามธรรมอันแรกใช่ไหมคือเจตนาทานกะโลภะทานวิรติทานนี่เป็นนามธรรมถ้าวัตถุทานนี่เป็นรูปธรรมฉะนั้นก็จะมองว่านี่ไงเข้าใจแล้วปัญญาก็ไปเจาะเข้าใจเลยว่าอ๋อลักษณะของทานกุศลเนี่ยมีสภาวะลักษณะโดยความว่าลักษณะของเขาคือมีลักษณะการสละการให้ใช่ไหมถ้าวัตถุทานก็คือเป็นสิ่งของที่ควรให้อย่างที่บอกว่ามองหนังสือเล่มนี้เราจะมองเป็นวัตถุกามหรือวัตถุทานฮะ
ถ้ามองเป็นวัตถุกามเป็นทานไหมถ้ามองเป็นวัตถุทานเป็นทานเห็นไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นามแต่เป็นวัตถุเป็นรูปแต่การที่จะได้จะเข้าใจวัตถุตัวนี้ได้ต้องมีนามที่จะสละไหมต้องมีนามธรรมคือจิตที่คิดจะให้เจตนาที่คิดจะให้นอกจากเจตนาที่เป็นคิดจะให้ขับเน้นว่าเจตนาที่เกิดกับโลภะคิดให้ได้ไหมได้หาเสียงอ่ะสิอาทิเรามาให้โยมเนี่ยมาหวังอ่ะแต่การให้อย่างนี้เป็นทานหรือไม่ทั้งที่มีวัตถุอยู่เพราะไม่ได้มองว่าเป็นวัตถุทานแต่มองเป็นวัตถุกามว่าให้หนึ่งจะได้มาสองเดี๋ยวมาก็จะสร้างวัดออกเหรียญอะไรตัวเนี้ยสร้างขออภัยนะใช่ไหมพอมาคิดว่าหนึ่งเหรียญมันจะได้มาเท่าไหร่อันนี้เป็นทานไหมเอาไปคิดเองเดี๋ยวนี้อันนี้บอกว่าอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ขออภัยนะเตลิดไปนิดนึงเดี๋ยวเขาห้ามกระทบตนและผู้อื่นไม่ดีจะเป็นบาปไอ้ตรงนี้นะคือตรงเนี้ยถ้าเป็นวัตถุทานถ้าเป็นวัตถุกามเนี่ยมันจะคิดเพื่อผลประโยชน์แต่ถ้าเป็นวัตถุทานเนี่ยมันจะคิดเพื่อจะสละแต่มีนามธรรมที่สละปัญญานั่นแหละเข้าไปรู้ตัวเนี้ยรู้สภาวะลักษณะคือลักษณะของทานทั้งที่เป็นนามะนามธรรมที่เป็นทานทั้งที่เป็นรูปธรรมที่เป็นทานมีชัดเจนตรงนี้นะนี่คือปัญญาเอากิจของปัญญานอกจากไปรู้สภาวะลักษณะแล้วใช่ไหมต้องรู้กิจของทานทานในกุศลเนี่ยกิจของเขาคืออะไรจิตของทานอกุศลหน้าที่การงานเมื่อทานในเจตนาเกิดขึ้นเมื่อโลภะเจตนาเมื่อโลภะทานเกิดขึ้นหน้าที่ของทานการงานของทานจิตที่เป็นทานเกิดขึ้นแล้วเขาไปทำลายอะไรทำลายโลภะเมื่อทำลายโลภะเนี่ยตัวมัจฉริยะชื่อว่าถูกทำลายได้ไหมเพราะมัจฉริยะเกิดกับโลภะหรือโทสะไม่เกิดกับโทสะแม้เมื่อวันก่อนมายังจำท่านอาจารย์มีชัยบอกเราได้เลยทำไมทำลายโลภะกระทบถึงโทสะเพราะเรายึดสิ่งใดเราจะหวงสิ่งนั้นไหมเราเครียดเมื่อจะคนอื่นจะเอาสิ่งนั้นไปใช่ไหมนั่นเราจะตนีสิ่งนั้นยึดสิ่งไหนเราจะตนีสิ่งนั้นไอ้ตนีเป็นโทสะหรือเป็นโลภะเป็นโทสะนั้นสภาพของโทสะนะที่เราตนีแต่แม้ทานเนี่ยทำลายโลภะกระทบถึงตนีในโทสะด้วยนิกิจอาการปรากฏในญาณปัญญาคนมีปัญญาลักษณะปัญญาจะไปรู้อาการปรากฏของทานยังไงอาการปรากฏเป็นยังไงทำไมจึงให้เพราะความเข้าใจในญาณปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายเพราะให้แล้วมีภวะวิภวะสัมปัตตะสัมปติปัจจุปฐานามีความสมบูรณ์แห่งภพชาติตาก็สมบูรณ์หูก็สมบูรณ์จมูกปากลิ้นกายใจสมบูรณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็สมบูรณ์เราเห็นความสมบูรณ์ตรงนี้เราจึงให้ใช่ไหมเราให้แต่การให้เพราะเราทำลายโลภะไว้แล้วเมื่อได้ผลมาเราจึงไม่ยึดติดเมื่อได้มามากก็น้อมที่จะสละต่อไปเข้าใจไหมส่วนวิภาวะนั่นคือความสิ้นหิงเรารู้ว่าการสละอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นภพใช่อาการปรากฏอย่างนี้เกิดในญาณปัญญาไหมถ้าไม่มีปัญญาอาการปรากฏของทานจะเกิดไหมอาการปรากฏไม่ใช่ผลปรากฏถ้าผลปรากฏเนี่ยถ้าผลปรากฏเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ผลมันก็ปรากฏเช่น
วิพากษาเนี่ยได้ฐานะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้สมบัติได้บ้านไม่รู้ไม่เข้าไปรู้มันหลอกมันมาจากอย่างไรไม่เข้าใจทานมาในสมมติในอดีตอันนั้นผลมันปรากฏแล้วเพราะทานมันทำกิจเรียบร้อยแล้วผลก็ปรากฏให้เห็นแต่เราไม่เข้าไปเจาะลึกแต่ในญาณปัญญาของผู้รู้ทั้งหลายเขาไปรู้เห็นอ๋อที่ได้ผลปรากฏอย่างนี้เพราะผลของทานน่ะให้ผลแล้วทานให้ผลท่านผู้นี้แล้วจึงได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่บริบูรณ์จึงได้สิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ทานอย่างนี้ต้องมีทานที่มีศีลกำกับแน่นอนเข้าใจอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอาการปรากฏในญาณปัญญาของบัณฑิตเขาเรียกว่าอาการปัจจุปทานปัจจุอาการปัจจุปทานนะไม่ใช่ผลปัจจุปทานนะถ้าผลปัจจุปทานนะเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ผลก็ปรากฏคนให้อะไรมีผลทั้งนั้นแหละบางคนไม่รู้เลยนะเขาไม่รู้หรอกทำไมเขาเกิดมาไม่รวยง่ายเหลือเกินบางคนเนี่ยแค่นั่งกระดิกนิ้วมือก็นั่งนับเงินเล่นอยู่วันๆเนี่ยน่าเบื่อน่าเบื่อเนี่ยนะใช่ไหมใครเบื่อไหมการรวยเนี่ยไม่ยอมเบื่อสักทีเนี่ยเขาเรียกว่าผลปรากฏแต่เขาไม่รู้มายังไงแต่ถ้าคนมีญาณปัญญาถ้าลักษณะของปัญญาเกิดเนี่ยก็รู้นี่คือผลปรากฏเหตุคืออะไรเหตุของทานกุศลเพราะอะไรสัทธายะปทัฏฐานังมีศรัทธาในต่อสัทธายะวัตถุเป็นปทัฏฐานเป็นเหตุใกล้ทำไมผลของทานนั้นยังปรากฏเขามีศรัทธาไงเขามีศรัทธาบริจาคมีศรัทธาที่จะให้ไงผลก็เลยปรากฏทำให้เขามีทั้งอัตภาพที่บริบูรณ์และทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ใช่ไหมเพราะผลปรากฏเขาชัดเลยแล้วทำที่ทานกุศลทำลายประหารได้แก่อะไรทานกุศลประหารอะไรประหารโลภะใช่ไหมทำที่ทานกุศลอนุญาตให้เกิดขึ้นได้แก่อะไรอะโลภะทานไงเมื่อยิ่งให้มากขึ้นอโลภะทานก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นไงฟังแล้วชื่นใจเลยแล้วก็อะไรนะอุปนิสัยทานกุศลเป็นอุปนิสัยเนี่ยเป็นอุปธรรมให้กับมรรคต่ำพ้นต่ำสามเกิดขึ้นนี่ปัญญาไปเลยนั้นลักษณะของถ้ากิจลักษณะของปัญญาก็คือรู้แจ้งสภาวะลักษณะและปัญญานอกจากนั้นยังรู้สามัญลักษณะไหมรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตของปัญญากำจัดความมืดไหม กำจัดความมืดอะไรปิดบังอะไรอ่ะความมืดเนี่ย ผู้ภาษารู้ไหมว่าอะไรปิดบังปัญญาเออโมหะปิดบังโมหะเป็นธรรมชาติที่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นสภาวะลักษณะโมหะไม่เห็นลักษณะของทานไม่เห็นกิจหน้าที่ของทานไม่เห็นอาการปรากฏของทานไม่เห็นเหตุใกล้ของทานไม่เห็นทานอกุศลทำลายอะไรทำลายโลภะไม่เห็นทานกุศลอนุญาตให้อโลภะเกิดไม่เห็นทานอกุศลนั้นเป็นปัจจัยให้ได้มรรคต่ำ3ผลต่ำ3เนี่ยโมหะปิดหมดเลยทำให้ไม่เห็นถ้าเห็นป่านนี้เราให้ทานถูกมาตั้งนานแล้วเห็นไหมโมหะมันปิดเลยมันปิดสภาวะลักษณะของทานอกุศลเข้าใจยังโมหะมันจะปิดสนิทเลยปิดมืดมานานแล้วตอนนี้โมหะถูกทำลายจากการฟังหรือยังทำลายแบบแผ่วๆทำลายให้เต็มที่ได้ไหมมันต้องทำลายให้เต็มที่เลยกุศลทานยังไม่สมบูรณ์ได้อันนี้ได้แค่ลักษณะไงแต่ยังไม่ยังลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมใช่ใช่รู้อาการปรากฏรู้เหตุใกล้ในบ้านในบ้านตรงนี้คืออย่างนี้นะว่าตรงนี้โมหะที่ปิดบัง
สภาวะลักษณะได้ถูกเปิดออกมาแล้วแต่ยังมีโมหะอีกชั้นหนึ่งที่ยังไปปิดบังอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะแล้วก็ความไม่งามใช่ไหมเนี่ยตอนนี้สายมันลักสามัญยลักษณะยังไม่ถูกเปิดเพราะใช่ตอนนี้โมหะถูกเปิดเพราะปัญญาไปเจาะสภาวะลักษณะของสภาวะธรรมได้แล้วแต่ถ้าจะเดินวิปัสสนาต่อใช่ไหมต้องเอาทานกุศลมาวิจัยต่อว่าเจตนาทานที่เป็นไปกับกุศลอโลภาทานที่เป็นไปกับกุศลกลุ่มจิตที่คิดจะให้ทั้งหลายเที่ยงไหมวัตถุทานที่เราสละให้ที่เป็นสรุปเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถเป็นผ้าเที่ยงไหมเห็นไหมทั้งตัวเจตนาที่เป็นกุศลและวัตถุทานไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นใช่ของเราไหมไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของเราถ้าพิจารณาในลักษณะนี้เห็นอะไรเปิดเผยอะไรขึ้นมาอีกเปิดเผยไตรลักษณ์ขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่เที่ยงแต่เป็นธรรมที่ควรเจริญไหมทานกุศลไม่เที่ยงแต่เป็นธรรมที่ควรเจริญนะไม่ใช่โลภะโทสะโมหะไม่เที่ยงใช่ไหมแต่เป็นธรรมที่ควรละทีนมิทาเที่ยงหรือไม่เที่ยงควรละหรือควรเจริญแล้วทำไมไม่ละให้มันเกิดอยู่เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่รู้จักอันนี้จังทุกข์หน้าตาว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญเข้าใจไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หน้าตาเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งควรละสิ่งหนึ่งควรเจริญนี่ต้องชัดเจนตรงเนี้ยถ้าไม่ชัดเจนตรงนี้เราจะเข้าถึงคำสอนไม่ได้นะค่ะขอโอกาสค่ะมีนักศึกษาเขียนคำถามมานะคะแต่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทานนะคะว่าจะจัดการกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างไรโอ้น่าคิดมากค่ะแล้วถ้าจะนี่ปรึกษาอาจารย์มีชัยได้เลยนะเด้อค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจัดไว้เพื่อตนเองเนี่ยควรจัดเท่าไหร่อย่างไรค่ะประการที่3ถ้าน้อมนำที่จะบริจาคหรือเมื่อยกให้กับลูกหลานไปแล้วเราจะวางใจในทรัพย์อย่างไรในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่โอ้โหตรงนี้เป็นไอ้ตรงนี้ก็อย่างนี้นะว่าคือถ้าพูดถึงในเรื่องของทานกุศลเนาะประเด็นคือถ้ายังมาก็จะคิดเหมือนอนาถปิณฑิกเศรษฐีคิดเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนาะแต่ถ้าหากว่าอันนั้นถึงความคิดของพระอริยะท่านทีนี้ถ้าเรามองว่าเรื่องการจัดสรรทรัพย์เนี่ยพระศาสดาสอนไว้แล้วพุทธเจ้าบอกดูก่อนเครื่องหาบดีทั้งหลายนะเครื่องหาบดีบอกว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ใช่ไหมแสวงหาทรัพย์มาโดยชอบธรรมใช่ไหมด้วยความขวนขวายอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาด้วยความชอบธรรมแล้วใช่ไหมหนึ่งเลี้ยงตนให้เป็นสุขใช่ไหมเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบุตรบริวารถึงต้นบอกแล้วให้เป็นสุขใช่ไหมอันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการหาทราบข้อแรกอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่5ข้อไล่ไปตามลำดับนะจนถึงพรีกรรม5อย่างสงเคราะห์ญาติต้อนรับแขกบำรุงราชการทำบุญอุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายแล้วก็ต่อมาก็คือว่าอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายส่วนที่5ส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวมาจะรายละเอียดอีกทีนะเดี๋ยวรายละเอียดมันจะยาวในข้อที่5ก็คือว่าปฏิสถานไว้ในทักขิเนยบุคคลคือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเป็นต้นถ้าเราทำจัดสรรไว้5ประการนี้ถ้าทรัพย์มันจะหมดไป
ประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าคือป้องกันทรัพย์ที่จะวิบัติเพราะโจรภัยอุทกภัยวาตภัยราชภัยอัคคีภัยหรือก็ทายาทที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะมาประทุษร้ายทรัพย์แล้วก็ข้อสุดท้ายก็เนี่ยกรณีที่บอกว่าปฏิสถานไว้ในทักขิณายบุคคลในพระศาสนาของพระชินเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะที่ถ้าเราทำครบ5ประการนี่ส่วนรายละเอียดนั้นมันจะยาวเดี๋ยวมามีเวลาแล้วจะค่อยว่ากันตอนที่มีเวลามากครบ5ประการแล้วถ้าทรัพย์หมดไปอริยสาวกก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ทำหน้าที่บริบูรณ์แล้วแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วทรัพย์มันจะเพิ่มพูนขึ้นมาท่านก็ไม่ได้เสียใจเพียงแต่ท่านว่าชื่นใจด้วยซ้ำไปว่าท่านจะได้ต่อบุญท่านไปเรื่อยๆฉะนั้นการที่บอกเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงพ่อแม่บุญดามารดาเป็นต้นให้เป็นสุขนั่นเป็นทานกุศลท่านหมดเลยนะท่านทำทุกอย่างเป็นทานกุศลเพราะท่านเข้าใจวัตถุกรรมวัตถุธรรมเนี่ยถึงจะได้กล่าวแล้วก็ท่านก็ประดิษฐานไว้ดีแล้วในพระศาสนาท่านจัดสรรไว้5ประการในรายละเอียดซึ่งเยอะแล้วถ้าเนี้ยทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นมากๆก็แปลว่านั่นก็คือการปฏิบัติของท่านบริบูรณ์ฉะนั้นทรัพย์เนี่ยมีไว้จะหมดหรือจะเพิ่มพูนมันก็คือแค่ทรัพย์แต่ประโยชน์ของทรัพย์อยู่ตรงที่ว่าเราใช้สอยให้เกิดประโยชน์เป็นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่มีไว้เพื่อการยึดติดหวงแหนหรือมานอนกอดแล้วตายไปกับมันในส่วนจริงเราก็เจ็บปวดกับมันฉะนั้นท่านบอกวิธีการจัดสรรทรัพย์ให้ถูกต้องอันนี้ในรายละเอียดก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีอันนี้แบบคร่าวๆค่ะขอโอกาสอีกข้อหนึ่งอาจจะสั้นๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วคำถามสรุปประเด็นได้ว่าถามว่าเจตสิกเนี่ยมี52คำว่าเจตสิกศีลเนี่ยอยู่ในไหนของเจตนาศีลอยู่ในอะไรของเจตสิก52อ๋อเอบอนอุ่นถามได้ดีเนาะคืออย่างนี้เจตนาเจตสิกศีลที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยนะถ้าเจตนาศีลใช่ไหมใช่ค่ะเจตนาศีลนั้นกล่าวถึงอย่างนี้พูดต้องแยกถ้าหมายถึงตัวกุศลศีลหมายถึงเจตนาศีลที่อยู่ในมหากุศลเจตนาที่อยู่ในรูปกุศลอรูปกุศลและก็โลกุตระกุศลนั่นคือเจตนาศีลฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมาพยายามจะขยายให้ถึงจริงชั้นโลกุตระแม้ว่าพูดตรงนี้แล้วถ้ากินเวลาหน่อยไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าเลยแม่มาก็เกรงใจเรื่องการจะเกรงใจพระอาจารย์มากกว่าเพราะว่าคือต้องการชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ตัวเจตนาศีลเนี่ยมันว่าจริงๆกินความไปแค่ไหนคือถ้าเราศึกษาคำสอนเนี่ยถ้าเรามองให้ทะลุอันนี้ท่านที่ในชั้นของคำสอนอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นี่ไม่ได้ว่ากันนะก็อาจจะไปคิดพิจารณาว่าทำไมเราฟังตรงนี้จะเข้าใจหรือไม่อะไรต่างๆนี่นะแต่ถ้าเจอก็จะเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็คือว่าการละซึ่งปานาติบาตเป็นปหานศีลนะการงดเว้นจากทำเป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตเป็นวิรติศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปานาติบาตชื่อว่าเจตนาศีลใช่ไหมสังวรคือการปิดทวารที่เข้าไปของปานาติบาตก็คือการปิดทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ปานาติบาตเข้าไปสู่กระแสใจไม่ให้การฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยเข้าไปสู่กระแสใจชื่อว่าสังวรศีลทำเป็นเครื่องไม่ก้าวล่วงสภาวธรรมที่เป็นเครื่องไม่ก้าวล่วงจากปานาติบาตเป็นต้นเป็นอวีติกมศีลอวีติกมศีลนั้นกล่าวถึงกุศลจิตุปบาทที่เป็นเหตุแห่งการไม่ก้าวล่วงปานาติบาตอทินาทานเป็นต้นศีลทั้งหลายมีสภาพอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนก็เป็นไปเพื่อปราโมทย์ก็เพื่อประโยชน์แก่ปิติก็เพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิก็เพื่อประโยชน์แก่ความสุขก็เพื่อประโยชน์แก่อาเสวนะศีลทั้งหลายเสพบ่อยๆเนี่ยอาเสวนะมีสภาพอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญย่อมเป็นไปเพื่อการกระทำไม่มากย่อมเป็นไปเป็นเครื่องประดับแล้วเป็นไปเพื่อปริขาระเครื่องประดับของกุศลธรรมชั้นสูง
เป็นบริขารของกุศลธรรมชั้นสูงย่อมเป็นไปเพื่อแวดล้อมเพื่อสมบูรณ์เพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะโดยส่วนเดียวเห็นมั้ยศีลน่ะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อคลายราคะในวัฏฏะเป็นไปเพื่อนิโรธก็คือความดับความสงบต่อวัฏฏะเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่ออมตะพระนิพพานเป็นต้นทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าการละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะเป็นมหานศีลไหมเป็นไม่เป็นถ้าการละปานาติบาตเป็นมหานศีลใช่ไหมถ้าการละอทินทานก็เป็นมหานศีลการละกามสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณาวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปะเป็นมหานศีลหมดเลยแล้วการละอภิชาก็เป็นมหานศีลการละพยาบาทก็เป็นมหานศีลการละมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมหานศีลถ้าถามบอกว่าเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปานาติบาตเป็นเจตนาศีลไหมเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทินทานเป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกามเมสุมิจฉาจารก็เจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมุสาวาทปิสุณาวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปะก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพิชชาก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทก็เป็นเจตนาศีลเจตนาคือความจงใจที่จะเป็นปฏิปักษ์ต่อความเห็นผิดก็เป็นเจตนาศีลอาเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะเป็นด้วยเนกขัมมะเป็นปหานศีลนะเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทก็ข้อไปด้วยอัพยาบาทเป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านด้วยอวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยด้วยการกำหนดธรรมนี่นะก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชานิวรณ์ด้วยญาณนะก็ชื่อว่าเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความไม่ยินดีด้วยปราโมทย์ก็เป็นเจตนาศีลเอาสิเห็นไหมเจตนาศีลนี่ไปถึงอุปจารสมาธิถ้าไล่ไปตามลำดับว่าเจตนาเนี่ยที่เป็นเหตุแห่งการละนิวรณ์5ด้วยปฐมฌานเป็นเจตนาศีลว่าไปตามลำดับไปจนถึงวิปัสสนาญาณไปจนถึงอริยมรรคไปถึงอริยมรรคเช่นเจตนาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นเหตุถามว่าเป็นเหตุเป็นปฏิปักษ์ต่อนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาชื่อว่าอะไรชื่อว่าเจตนาศีลถามว่าศีลสมาธิปัญญาตัววิปัสสนาปัญญาตัวเจตนาศีลตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยก็เกิดร่วมกันไหมแม้ในวิปัสสนาเกิดไม่เกิดนี่เป็นอย่างนี้และเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาชื่อว่าเจตนาศีลไหมเนี่ยวิปัสสนาเดินอย่างนี้และเจตนาที่เป็นเหตุละอัตตสัญญาสำคัญว่าเป็นตัวตนด้วยอนัตตานุปัสสนาอันนั้นก็เป็นเจตนาศีลเห็นไหมไล่ไปตามลำดับไปจนถึงอะไรไปจนถึงว่าเจตนาที่เป็นเหตุละซึ่งสัมโมหะหาพินิเวสะด้วยยถาภูตญาณทัสสนะเป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นเหตุละซึ่งอารยาพินิเวสะด้วยอาทีนวานุปัสสนาเห็นโทษนี่นะของสังขารก็เป็นเจตนาศีลนั้นเจตนาที่เป็นเหตุละซึ่งอปฏิสังขารละด้วยปฏิสังขานุปัสสนาก็เป็นเจตนาศีลดูสินะแม้เจตนาที่เป็นเหตุละกิเลสทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งอันเดียวที่เกิดพร้อมกันกับมิจฉาทิฏฐิเจตนาที่เป็นเหตุละมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นด้วยโสดาปัตติมรรคก็ชื่อว่าเจตนาศีลไปถึงยังศีลไปถึงโสดาปัตติมรรคยัง
ฉะนั้นในโสดาปัตติมรรคมีเจตนาศีลในนั้นไหมมีเจตสิกศีลไหมมีสังวรศีลไหมมีอวิติกมศีลไหมมีแล้วก็มีสมาธิที่เป็นจิตตวิสุทธิแล้วก็มีปัญญาที่เป็นปัญญาวิสุทธิทำกิจในการประหารกิเลสศีลสมาธิปัญญาประชุมในขณะจิตดวงเดียวเจตนาเป็นที่เป็นใบกับกุศลอันนี้ในที่นี้กล่าวถึงกุศลนี่กุศลศีลไม่ได้พูดถึงอกุศลศีลและอัพยากตศีลถ้าไปพูดอกุศลศีลเอาเจตนาในอกุศลอัพยากตศีลเอาเจตนาที่ในมหากริยาและกะอัพยากตไปเป็นของพระอริยะพระอรหันต์ไปพระอรหันต์มีศีลไหมก็มีทั้งท่านเป็นอัพยากตศีลไม่ใช่อกุศลศีลแล้วก็ไม่ใช่กุศลศีลอย่างนี้นะอันนี้รายละเอียดอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคไปอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคทั้งอัตถกถาทั้งดีกาปฏิสัมภิทามรรคและในวิสุทธิมรรคเป็นต้นเหล่านี้ด้วยนั่นก็ไปดูรายละเอียดอันนั้นต้องใช้เป็นหลักสูตรต้องอธิบายด้วยบางทีก็เป็นหัวข้อสั้นๆเราต้องเชื่อมโยงหลายที่นะก็อาศัยนู่นท่านอาจารย์มีชัยช่วยขยายให้เราไม่ยากเลยเพราะท่านยังแข็งแรงเดี๋ยวมาไม่ค่อยแรงก็แล้ว